สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดท้อสองตายายหมดปัญญาจ่ายดอกหนี้นอกระบบก่อนตาสละชีวิตหวังเงินชาปนกิจล่าสุดทางด้านเพจสายใหม่ต้องรอดได้รับเรื่องของคุณยายที่เดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อมาขอความช่วยเหลือจากนายเอกภพเหลืองประเสริฐหลังได้เกิดเรื่องราวสุดหดหู่กับกรณีตายายติดหนี้นอกระบบหมดปัญญาจ่ายดอกโหดวันละ 3,000 จนทางคุณตาแอบสละชีวิตตัวเองเพื่อหวังเงินชาปนกิจมาใช้หนี้ให้ยายคุณยายสมัยอายุ63ปีเล่าว่าได้กู้เงินนอกระบบโดยคิดเงินดอกร้อยละ20บาทต่อวันมาลงทุนซื้อหอมกระเทียมขายแล้วถูกโกงทำให้ไม่มีเงินมาจ่ายหนี้ต้องหาเงินกู้นอกระบบมาหมุนวนจ่ายทำให้เป็นงูกินหางรวมแล้วจ่ายดอกวันละ 3,000 กว่าบาทเงินทองหามาได้ไม่เคยได้ซื้ออะไรกินเลยเงินจะซื้อขนมให้หลานกินยังไม่มีเก็บส่งเป็นค่าดอกใช้หนี้นอกระบบหมดหากวันไหนไม่ส่งเจ้าหนี้จะโทรมาด่าบุกมาข่มขู่คุกคามถึงบ้านตากับยายกินไม่ได้นอนไม่หลับมานานหลายเดือนยายจึงปรึกษากับตาว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราสองคนอาจจะต้องยอมให้ใครตายสักคนจะได้เอาเงินประกันมาใช้หนี้ต่อมาเมื่อวันที่23พฤศจิกายนมีเจ้าหนี้มาทวงค่าดอกยายล้วงกระเป๋ามีเงินอยู่เพียงแค่3บาทเจ้าหนี้จึงด่าทอทั้งตาและยายด้วยคำพูดที่หยาบคายขึ้นมึงขึ้นกูข่มขู่ว่าจะทำร้ายยายตาเลยตัดสินใจแอบไปสละชีวิตตัวเองเพื่อให้ยายนำเงินชาปนกิจมาจ่ายให้กับเจ้าหนี้นอกระบบแต่หลังจากนำเงินชาปนกิจของตาที่เสียชีวิตไปแล้วหลังจากหักค่าทำศพนำไปจ่ายหนี้นอกระบบก็ยังหักค่าดอกไม่พอเพราะเจ้าหนี้แต่ละรายอ้างว่ายายค้างค่าดอกมาหลายวันทำให้ต้องนำดอกมาคิดเป็นเงินต้นจึงทำให้ค่าดอกต้องเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเจ้าหนี้จึงมาข่มขู่จะเอาเงินที่ยายเพิ่มโดยข่มขู่กับยายว่าถ้าหาเงินไม่ได้ก็เตรียมตัวตายตามตาไปจะได้มีเงินมาใช้หนี้ยายเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากยังมีหลานที่ต้องเลี้ยงอีก2คนหมดหนทางจึงตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ